โอเคเอาใหม่เลยนะสวัสดีครับผมรักษาแพทย์ปีสี่ชื่อนพดลแสงนพธรรมนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อเป้าเนาะก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจริงๆก็เป็นวีล็อกของผมนี่แหละแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาแพทย์ที่มาอิเล็กทีฟที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์หรือ CNMI นะครับพูดถึงเรื่องอื่นเนาะเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าใน CNI เรามีอะไรมากันบ้างดีกว่าเนาะ CNI อ่ะต้องเรียกว่าเราพยายามทำให้มันเป็นคล้ายๆเหมือน one stop service ทั้งสำหรับคนแพทย์ที่มารักษาแล้วก็สำหรับนักศึกษาที่มาอยู่ด้วยเราจะมีอะไรนานาครบครันเลยในเบสเซ็ตในสถาบันของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารซึ่งปัจจุบันอาจจะเป็นโรงอาหารชั่วคราวอยู่แต่ในอนาคตจะเปิดเป็นโรงอาหารถาวรเป็นตึกใหญ่เลยแต่ที่สำคัญจริงๆของ CNI ที่แบบว่าชอบมากเลยก็คืออาคารนันทนาการซึ่งมันเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคอมพลีทสปอร์ตเซ็นเตอร์หรืออะไรก็ดีมีทั้งสระว่ายน้ำที่แบบกว้างขวางไม่ต้องต่อคิวมากอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้นะตอนหน้ายังไม่รู้ต้องต่อคิวหรือเปล่าคนเยอะมากอาจจะต้องต่อคิวโอเคนอกจากนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบรอบมอก็วิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะแต่ที่สำคัญอีกอันนึงที่เป็นเขาเรียกว่าส่วนที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคือของพักถ้าเทียบกับหอพักเดิมที่เราอยู่ที่พญาไทเนาะก็อาจจะเป็นห้องละ4คนพื้นที่ก็แคบๆแคบๆอ่ะแต่ที่เนี่ยมันอยู่2คนเองไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำแบบ4คนอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่าห้องก็ดีกว่าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเนาะครับผมถ้าถามว่าที่ CMI เนี่ยให้อะไรกับผมจะใช้คำว่าสมดุลเพราะว่าที่เนี่ยนอกจากการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์จะสอนดีอันเนี้ยคือผมชอบเนาะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบขนาดแต่ผมชอบและผมคิดว่าอาจารย์สอนดีผมคุยกับเพื่อนแต่ละคนเขาก็ส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกกับผมเนาะแต่คำว่าบาลานซ์เนี่ยนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยมันจะใช้คำว่าไลฟ์สไตล์ซะมากกว่าเพราะที่เนี่ยจริงๆอ่ะเราดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแคมปัสเนาะมันมีอะไรบ้างมีฟิตเนสมีฟิตเนสนี่ก็คือรวมทุกอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะมีอะไรมีโต๊ะอาหารมีขายน้ำปั่นมีที่ให้วิ่งมีที่ให้ปั่นจักรยานและในอนาคตสิ่งที่กำลังจะสร้างอีกมันมีอะไรอีกบ้างที่จะสนับสนุนก็มีไลฟ์สไตล์ที่บาลานซ์เนาะมีที่ปรึกษามีลูกมีเนี่ยซึ่งเอาจริงนะถึงตอนนั้นผมคงจบไปแล้วแหละแต่ผมบอกได้เลยว่าณจุดเนี้ยผมก็รู้สึกได้ถึงความบาลานซ์ของชีวิตนะว้ายโอเคเรียบร้อย thank you thank you มากครับเป็นทางรายการ